สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ดึกนิดนึงนะครับผมกับการทําคลิปนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงหนังบู๊หรือแต่อย่างไรนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไปเจอทีเซอร์นะครับผมตัวอย่างละครเรื่องใหม่ของทางช่องวันนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่ามีคนพูดถึงในพันทิปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชื่อแต่ว่าเรื่องเก่าเป็นหีบหลอนซ่อนวิญญาณหรือเปล่าผมเลยคิดว่าเปลี่ยนจากหีบหลอนซ่อนวิญญาณเป็นชื่อทูตอเวจีนะผมว่ามันบ้ามากเลยนะเพราะว่ามันแบบมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะผมก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่พอวันนี้ได้มาดูตัวอย่างมาแล้วนะครับผมก็เลยลองมาหาข้อมูลดูครับว่ามันไม่ใช่อย่างที่มีคนตั้งกระทู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องเก่าของเรื่องหีบหลอนซ่อนวิญญาณครับแต่เรื่องทูตอเวจีเนี่ยรับบทพระเอกนั่นก็คือโตโน่พาคินแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากที่ดูทีเซอร์แล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นยมทูตมากกว่าเพราะว่าเขาใช้ชื่อทูตอเวจีนะครับเพราะว่าเขาพูดถึงว่านรกมีจริงนะครับเป็นคำพูดเดียวของตัวทีเซอร์นี่เลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแค่เป็นฉากเหมือนมีนรกเกิดขึ้นแล้วก็แบบตัวของโตโน่เนี่ยเหมือนเขาเป็นยมทูตอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับวันนี้ถือเป็นการรีแอคชั่นเรื่องทูตอเวจีแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาครับว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตมีเรื่องราวที่ใครเคยทำเอาไว้หรือเปล่านะครับพอไปเปิดดูนะครับผมก็เจอแต่เรื่องทูตอเวจีครับทูตอเวจีเป็นภาพยนตร์เมื่อปีเก่าโอ้โหนานมากแล้วปีพ.ศ. 2533ครับแต่ว่ามันคนเรื่องกันนะครับเรื่องทูตอเวจีเนี่ยมันจะเป็นพล็อตเรื่องมันจะคล้ายๆกับเรื่องโรงแรมผีครับที่มีความรักเกิดขึ้นนะครับผมคล้ายๆแก้วขนเหล็กก็ได้นะพอแบบตายไปแล้วเนี่ยไม่ยอมตายยังแบบว่าเป็นผีวนเวียนตามหาความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบยังคงแบบรักในตัวนางเอกแต่สุดท้ายแล้วตัวเองเป็นผีผมเลยแบบว่าเอ้าแล้วในทีเซอร์นี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนี่มันก็เลยแบบอ๋อมันพูดอเวจีกับทูตอเวจีมันคนละเรื่องครับผมไปลองหาข้อมูลแล้วน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะคนละเรื่องกันไปเรื่องนั้นอาจจะแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรักกว่านะครับแล้วพอมาดูกระทู้นี่แหละมีกระทู้ที่เขาตั้งไว้ว่าเรื่องพูดอเวจีเนี่ยใช่เรื่องเดียวกับหีบหลอนซ่อนวิญญาณไหมพอลองอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับก็มีคนมาบอกว่าไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นพล็อตเรื่องใหม่นะครับผมของพี่รักนะครับผมก็ไม่ทราบว่าพี่รักนี่คืออาจจะเป็นผู้จัดนะครับผมหรือว่าผู้กำกับนะครับพี่รักนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นพล็อตใหม่ถ้าเป็นพล็อตใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะว่าหาข้อมูลแล้วเรื่องทูตอเวจีไม่มีเลยนะครับไม่มีแบบพล็อตเก่าไม่มีเรื่องเก่าในอดีตอะไรไม่มีเลยนะครับแต่พอดูตัวอย่างแล้วนะครับความไม่ผมนึกถึงเรื่องเงาครับผมเรื่องเงาเนี่ยที่ถูกสร้างมาแล้วเนี่ย5เวอร์ชันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางช่อง7ช่อง3ช่อง5ช่อง7มาทำอีกรอบนึงช่อง GMM 25เพิ่งทำไปนะครับเลยคิดว่าเรื่องนี้นะครับผมถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับคนที่แบบว่ามาส่งกรรมเนี่ยผมเลยคิดว่าน่าคล้ายๆพล็อตคล้ายๆเงาหรือเปล่าเพราะทำให้ผมนึกถึงท่านชายวสวัตเลยนะครับผมที่แบบพี่เคนลี่เคยเล่นไว้นะครับหรือพี่อ้ําอภิชาติรับบทเวอร์ชันล่าสุดหรือว่า Exact เนี่ยเคยทำไว้ก็คือแบบค่าย Exact นี่แหละที่ตอนนี้ทำอยู่เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่แซมอยู่นั่นเป็นคนเล่นนะฮะผมนึกถึงเรื่องนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าพล็อตใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หรอกอันนี้ผมแค่คิดเล่นๆนะครับผมก็ทุกคนดูจากตัวทีเซอร์ดูตัวอย่างเนาะก็น่าจะรู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอพูดนะครับผมถึงฉากแต่ละฉากนะครับผมที่ตัวอย่างเนี่ยเขาได้ให้เราดูนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดตัวมาเลยนะครับผมเราก็จะเห็นโตโน่พาคินเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟหรือกองแบบว่าไฟนรกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ตัวเนี่ยเต็มไปด้วยอักขระนะครับผมเต็มไปด้วยอักขระที่แบบสักเต็มตัวไปเลยนะฮะเหมือนแบบว่าไม่รู้ดิอันนี้คือแบบเขาอยู่ในนรกแล้วเขาสักเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมคือแบบว่าเขาเป็นแบบตัวพวกยมทูตที่แบบว่าโยมทูตปกติเขาสักไหมไม่รู้ดิแต่บางเรื่องก็ออกแนวน่ากลัวก็สักเต็มตัวแบบนี้แหละแต่บางเรื่องก็แบบว่าพอปลอมตัวไปแล้วก็ใส่สูตรอะไรก็ดูหล่อไปนะครับผมก็เหมือนกับนี่แหละแล้วก็มีฉากที่โตโน่เนี่ยใส่สูตรนะครับผมเหมือนจะแบบว่าการใส่สูตรเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่จะต้องออกจากนรกนะฮะเพื่อไปเจอกับคนทั่วไปนะครับมันเลยทำให้ผมนึกถึงเรื่องเงาอ่ะมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากเรื่องเงาอ่ะมันเหมือนท่านชายยศวัตรแต่ท่านชายยศวัตรนี่เป็นพญามัจจุราชใช่ไหมไม่ใช่ยมทูตนะครับแต่เรื่องนี้นี่ทูตอเวจีน่าจะเป็นนะผมคิดว่าน่าจะนะครับก็เนี่ยแหละมีให้เห็นแ
นี้คือโตโน่เนี่ยนั่งอยู่ในกองเพลิงไฟนรกที่มีอักขระเต็มตัวนะครับเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นพวกบางระจันเลยนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเหมือนเขาแบบเป็นคนหรือเปล่าแล้วแบบตายในอดีตแล้วก็มาเป็นยมทูตหรือเปล่าอันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็กลายมาเป็นแบบโอ้โหยมทูตลุกหล่อแบบเกาหลีตะตี่เลยนะฮะคือแบบว่าดูแบบดูหล่อมากๆเลยนะครับกับลุคที่ต้องใส่สูทแล้วก็เจาะหูด้วยนะครับเป็นยมทูตที่แบบอินเทรนอินเตอร์มากๆเลยนะฮะโอเควันมีเรื่องย่อจะมาเล่าให้ฟังเลยผมไม่รู้จะมาพูดอะไรเขาก็แค่บอกว่ามีฉากที่โตโน่เนี่ยก็พูดว่านรกมีอยู่จริงแล้วก็ในแฮชแท็กเขาก็บอกว่าปรากฏการใหม่ของทางช่องวันนรกมีอยู่จริงหรือไม่มาพิสูจน์ไปด้วยกันในทูตอเวนจีนะครับสรุปไอ้ทูตอเวนจีนี่มันเขียนแบบไหนวะข้างบนเนี่ยเขียนทอทหารทูตอเวนจีแต่ข้างล่างเนี่ยเขียนทอนางบนโถงงเว้ยกับอันนี้ช่องวันเขาเขียนเองนะแต่เขาก็แฮชแท็กทอทหารนะเว้ยแต่ไอ้ตรงที่แบบมาพิสูจน์กันในทูตอเวนจีนี่ก็เขียนทอนางบนโถเอ๊ะยังไงนะแต่ผมคิดว่าทอทหารน่าจะถูกนะครับด้วยคำที่ยมทูตเนี่ยเป็นทอทหารนั่นเองนะครับก็มาพูดกันเล่นๆนะครับผมมาแบบว่ามาจับประเด็นเล่นๆว่าพอดเรื่องมันเนี่ยไม่มีพอดเก่านะครับผมถ้าพอดเก่ามีแต่เรื่องพูดอเวจีแต่ว่ามันคนละพอดกันนะผมว่านะเรื่องพูดอเวจีเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องแก้วขนเหล็กหรือไม่ก็เรื่องโรงแรมผีที่แบบว่าผีตายไปแล้วก็ยังมาแบบตามหาตามเอานางเอกไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นพอดเก่าๆนะครับส่วนเรื่องทูตอเวจีเนี่ยที่มีคนบอกว่าเป็นพอดเดียวกับหีบหลอมซ่อนวิญญาณมันไม่ใช่หรอกคนละเรื่องนะครับแล้วก็เป็นพอดใหม่นะครับมีคนบอกว่าเป็นพอดใหม่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็มองย้อนไปว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเรื่องเงาที่เคยทำมาแล้วหลายๆเวอร์ชันนะครับเพราะว่าเหมือนแบบเป็นคนมาส่งกรรมอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดไปว่ามันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมคงไม่ใช่หรอกอันนี้คือสิ่งที่แบบดูว่ามันเหมือนมากกว่านะฮะแล้วก็มาดูว่าที่ในตัวทีเซอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างก็จะเห็นว่าโตโน่เนี่ยเขาใส่แบบว่าเขาใส่สูทนะครับผมเหมือนจะต้องขึ้นมายอมบนโลกมนุษย์และในก่อนนี้เขาจะขึ้นมายอมบนโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็เหมือนแบบอยู่ในไฟนรกที่มีรอยสักเต็มตัวแค่นี้นะครับที่จะมาพูดกันนะฮะก็ถ้ามีข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมขออภัยในที่นี้ด้วยละกันนะครับผมขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้แค่มารีแอคชั่นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยละกันนะครับผมตอนนี้เริ่มไม่มีประเด็นอะไรพูดอีกแล้วผมก็พยายามหาข่าวอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นพวกละครบู๊อะไรเงี้ยก็เริ่มหมดลงไปนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเนี่ยผมจะขุดละครบู๊เก่าๆที่แบบว่าทุกคนเนี่ยยังคิดถึงอยู่เอามาพูดให้ฟังนะใครอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรบ้างลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดแล้วกันนะตอนนี้ที่เล็งๆเอาไว้ก็จะมีพวกเรื่องพายุเทวดาเรื่องคาดเชือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าอยากมาลองพูดดูนะฮะคือไม่ได้พูดว่าจะมีภาคต่อหรืออะไรแค่พูดว่าก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมันลองดูอีกทีนึงว่าจะพูดอะไรได้บ้างกับละครเก่าๆนะครับลองออกความคิดเห็นดูก็ได้นะครับผมลองพิมพ์ดูนะฮะถ้าผมลองคิดดูว่าตรงไหนจะพอคิดเองได้เดี๋ยวจะลองทำนะครับอ่ะโอเคครับแต่ถ้ายังมีประเด็นละครบู๊ใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยผมก็ยังจะมาพูดต่อนะก็พวกละครเก่าก็ยังเก็บเอาก่อนละกันเพราะว่าส่วนมากทำคลิปพูดถึงละครเก่าๆคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่ไม่ค่อยสนให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นละครใหม่เนี่ยโอ้คนนี่แบบว่าจะกระดำแชร์กันนะฮะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ สำหรับฉันความรักคือความตายที่อยู่ที่ไหนในโลกนี้หลีกไปไม่พ้นคิดดูสมัยคิดดูให้ดีสิ่งนั้นคืออะไรจะหลีกหนีไปทำไมหลีกไม่พ้นในความเป็นจริงทุกคนเคยร้องไห้การพรากจากสิ่งรักเจ็บช้ำไปทำไมถามใจตัวเองเธอตอบได้ไหมความรักความอาลัยเกิดมาแล้วคู่กันบางความทรงจำรักเราจึงแยกทางโดดเดี่ยวและอ้างว้างเกิดรอยแพ้ขึ้นในใจผิดรักที่ร้อนแรงใจเจ็บไม่ไหวความทุกข์ต้องเผชิญอาจเกิดขึ้นขึ้นในใจปิดเงาที่ตามตัวเราตลอดไป
ธอถามถึงฉันสำหรับฉันความรักเป็นดังเงาจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้หลีกไปไม่พ้นคิดดูสมัยคิดดูให้ดีความรักเป็นดังเงาที่เคยเฝ้าตามตัวเราหลีกไม่พ้นความรักคือความตาย